แล้วก็โอ้ยเพื่อนดูนะที่อังกฤษมีราคานะคะราคาแพงด้วยโคโรบี้วันนี้เป็นอะไรที่ใหญ่มากนะใหญ่จริงๆมาถอนโว้ตัดเสร็จก็เอาอันนี้ออกเดี๋ยวเราค่อยตามเก็บเพราะว่าวันนี้แม่จะถอนรากถอนรากถอนโคนจะเอาไปให้เกือบหมดไปเลยนี่กำลังดีสวยดีเนาะคือใหญ่มากนะดูฝ่ามือคุณแม่ก็น้อยๆ นะดูใหญ่มากสวัสดีเด้อค่ะปลูกเองปรุงเองอะคว้าพวกนี้กับคุณแม่วันนี้หลังจากที่คุณแม่ไปถอนโคราบี้สีม่วงมาเกือบหมดแล้วก็มันฝรั่งสีม่วงก่อนหน้านู้นเนาะวันนี้มีออเดอร์ที่จะส่งมันฝรั่งสีม่วง10โลแล้วก็อย่างอื่นด้วยนะแล้วก็เพื่อนๆจะได้เห็นคุณแม่ไปเอาต้นองุ่นที่ปลูกอยู่ในน้ำแพ็คแล้วก็จัดส่งยังไงด้วยเนาะเป็นพี่ยานีช่วยอุดหนุนคุณแม่มานั่นเองทีนี้เนาะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ TikTok ของคุณแม่ไว้ถ้าพร้อมแล้วมาดูคุณแม่แพ็คเนาะละชั้นละ2หัวชั้นละ2หัวโอเคอยู่ไปได้แค่6อันนี้ค่อนข้างใหญ่ก็เลยใส่ไปคละเล็กคละใหญ่ไปด้วยกันอะไรยังดีอ่ะเอาหัวงามๆไปเอาอันนี้โอเคนะแม้ว่าโอเคอันนี้เดี๋ยวเราค่อยดูกันเนาะว่ากี่โลอัตโนมือช่วย 4.2 โลก็โอเคอยู่นะมาต่อกันที่มันฝรั่งสีม่วงแล้วก็คุณแม่ทำเป็นกล่องละ2กิโลเนาะรวมน้ำหนักกล่องอะไรทุกอย่างแล้วก็12ปอนด์ในปีนี้เพราะว่าพี่ไมเคิลส่งราคาให้ดูคือต้นทุนหรืออะไรนี่จม เดี๋ยวปีหน้าค่อยเอาใหม่ปีนี้ขอให้ได้แจกจ่ายให้ทุกคนได้ไปทดลองปลูกดูกันก่อนเนาะแล้วก็คุณแม่ก็คือต้องเลือกเนาะแม่ก็คือเลือกอีกทีหนึ่งจะเป็นมันฝรั่งที่อักแมมไม่ได้ล้างเนาะเพราะว่าอย่างตามห้างเนาะตามห้างเขาก็จะล้างก็คือจะพร้อมทำกับข้าวประมาณนั้นแม่ก็คือมาเลือกอีกทีเนาะเผื่อเจอแมงเจาะดินที่ฟาร์มใหม่แบบนี้เลยอ่ะคือตัวท่าเขามาขรุขระขรุขระกับผิวของมันฝรั่งอ่ะลองดูนะว่า2กิโลแล้วหรือยังเป๊ะมากเติมจนเป๊ะมากเป๊ะ2กิโลนะ2กิโลก็รวมน้ำหนักกล่องรวมอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะแม่ก็คือเอาไปแพ็คค่ะนี่เต็มกล่องเลยสำหรับล็อต2ที่แม่จะปลูกก็คือจะไม่ได้ขายแล้วเนาะแม่จะมีขายเป็นหัวพันเนาะสำหรับปลูกในปีหน้าถ้าใครที่สนใจก็สั่งจองกันมาได้เนาะมันไม่เยอะแต่ว่าใครที่ได้ไปแล้วแม่ก็แนะนำให้ปลูกแล้วก็ทำพันธุ์ไว้อะเนาะเพราะว่าผักสีม่วงเขาก็จะมีประโยชน์ของเขาถ้าพลูของแม่เนาะดูเหมือนจะงามนะแต่ว่าเขาก็จะมีแมลงกรีนฟลายเนาะปีนี้แม่ก็เลยไม่ได้ขายเช่าพลูแต่ว่าพี่ปุ๊กอะจะเอาแต่ใบไปทำกับข้าวเดี๋ยวแม่จะมาเลือกให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาไปล้างด้วยเวลาเขากินเขาก็ไม่ได้กินใบอ่อนๆ อะไรเงี้ยเนาะเขาจะกินใบแก่ๆหน่อยแม่พยายามเลือกให้แล้วกันนะพี่ปุ๊กมันเหมือนจะสวยแต่มันไม่ได้สวยอย่างที่คิดพยายามเลือกใบแก่ๆให้เนาะใบแก่ใบไม่แก่เกินไปใบไม่อ่อนเกินไปเพื่อนที่เขาเอาชะพลูไปปลูกเนาะเขาไม่กล้าเด็ดใบกินเขาไม่กล้าเด็ดใบกินกันของพี่จอยที่เอาไปปลูกคืองามมากนะพี่จอยอ่ะไม่ได้บำรุงอะไรมากมายเพราะอันนี้อ่อนอันนี้อ่อนเกินใส่ไปเนาะก็กินได้เพื่อนๆทางฝั่งเมืองไทยก็จะมินมาบอกชะพลูที่บ้านทางทิ้งตัดทิ้งตลอดชะพลูที่อังกฤษมีราคานะคะราคาแพงด้วย
เขาปลูกกันยากเนาะหน้าหนาวมาอะไรเงี้ยต้องดูแลแบบประคบประหงมมากมันก็เลยทำให้ชะพลูแพงชะพลูของแม่ผักเศรษฐกิจของแม่เนาะนี่ค่ะดูเหมือนจะงามนะแต่ว่ามาดูใกล้ๆอ่ะเขาจะไม่งามเท่าไหร่เนาะเป็นหน้าที่ของแม่ที่แบบกำจัดแมลงออกให้หมดจากนั้นถ้าใครอยากได้ก็ค่อยทักค่อยซื้อกันเนาะนี่ค่ะเหมือนจะงามเนาะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็เห็นไหมด้านหลังคือรอกรีนเฮาส์พี่ไมเคิลเสร็จแม่ขยับขยายอะไรไม่ได้เลยเนาะนี่ค่ะมะระเริ่มโตแล้วเนาะเริ่มโตเนี่ยช่วยเขาผสมเกสรเกือบทุกวันโอเคให้อยู่เนาะเดี๋ยวต้นองุ่นต้นองุ่นค่อนข้างจะโอ้มาปากอะยาวมากอะเวลาขแมส่งเนาะเวลาขแมส่งขแมต้องม้วนต้นเขานิดนึงมันยาวมากนะแล้วก็โอ้ยเพื่อนดูได้ยกแม่ตัดแต่งรากออกนิดนึงก็คือโอเคแล้วอะเนาะมันรากยาวเท่า1ลำแขนเห็นไหมว่ามันยาวขนาดไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าทำไมแพ็คแบบไหนเนี่ยมันโอ้มากมากอ่ะเลื้อยขึ้นได้เลยเนาะโอ้แตงกวาไม่ได้กินอ่ะไปกันวันนี้ทำไมแบ่งน้ำจุลินทรีย์ไปให้กับพี่ยานีด้วยเนาะพี่ยานีก็จะสั่งต้นองุ่นนั่นเองจุลินทรีย์ของทำไมเป็นสีเขียวมรกตน่าจะมีที่นี่ที่เดียวน้ำที่แม่ใช้ทำปุ๋ยจุลินทรีย์ในรอบนี้ก็จะเป็นน้ำที่มาจากระบบปลูกผักเลี้ยงปลาอะควาโพนิกนั่นเองเสร็จแล้วเนาะก็จะมาใช้คิทเช่นโรรองก้นแบบนี้ค่ะคิทเช่นโรเขาจะมีความหนานิดหนึ่งแล้วก็มาฉีดน้ำไปให้ชุ่มอย่าลืมเนาะว่ารากของต้นองุ่นเขาดึงขึ้นมาจากน้ำพยายามอย่าให้รากเขาแห้งเนาะแม่ฉีดน้ำไปให้ชุ่มไปเลยแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะมาห่อเขาด้วยฟอยล์อีกทีเพราะว่าฟอยล์ก็จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นไม่ให้รากของต้นองุ่นแห้งนั่นเองได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแพ็คลงกล่องกันเลยค่ะแม่ใช้อาการกระแทกขอวัดขนาดไปได้ไหมเนาะได้เนาะรองก้นด้วยอาการกระแทกจากนั้นก็จะมาจัดเรียงต้นองุ่นไปแบบนี้ค่ะค่อยๆจัดเรียงเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวก้านของเขาจะหักได้นะม้วนเขาใส่ลงไปในกล่องแบบนี้ค่ะมาดูแม่ห่อปุ๋ยจุลินทรีย์ว่าไปยังไงแม่ห่อไปแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อน้ำเขารั่วซึมออกมาจากขวดได้เนาะปิดไปเลยใส่ลงไปค่ะมีอะไรอีกมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นคะน้าก้านเนาะคะน้าก้านสีม่วงแล้วก็จะมีอีกล็อตหนึ่งเนาะก็จะเป็นอะกะลัมปมหรือว่าโครบี้สีเขียวนั่นเองแม่ก็จะถามพี่ยานีก่อนว่าเอาไหมพี่ยานีบอกส่งอะไรมาให้พี่เอาหมดดีมากชั่งน้ำหนักดูก่อนว่าเท่าไหร่เนาะพอชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะมาแพ็คอีกอย่างหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นกะหล่ำปมสีเขียวแม่ห่อด้วยฟอยล์ไปแบบนี้เพราะว่าฟอยล์เขาจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นไว้เนาะเอาไปชั่งน้ำหนักดูค่ะจากนั้นแม่ก็คือใส่มันฝรั่งสีม่วงไปให้พี่ยานีด้วยเพราะว่าพี่ยานีอยากได้เนาะแม่ตั้งใจให้พี่ยานีเอาไปปลูกทำพันธุ์แต่พี่ยานีอยากชิมด้วยอันนี้คือเพิ่งไปเห็นคอมเมนต์ใน YouTube เนาะมาปิดด้วยใส่กล่องเนาะใส่กล่องรองก่อนที่จะมาปิดแบบนี้ค่ะได้แบบนี้เอาพี่ปลูกอย่างเดียวมันฝรั่งสีม่วงเนาะ4โลตอนแรกทำไมว่า2โลคือมันเยอะแล้วนะพี่ปุ๊กเอา4โลชะพลูทำไมไม่งามก็เพราะพี่ปุ๊กจะเอาไปทำกับข้าวไง จัดให้ค่ะ ก็ล้างให้เนาะล้างให้เขาได้สดชื่นด้วยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวแม่มาจับเป็นกรรม
ล้างคร่าวๆเนาะขมายล้างคร่าวๆแต่พี่ปุ๊กก็คือต้องล้างอีกทีนั่นล่ะในกรีนเฮาส์มันก็จะมีพวกแมลงนู่นนี่นั่นเนาะขมายก็เลยมันเลาะได้แต่ใบอ่อนๆเนาะไม่ค่อยมีใบแก่อ่ะก็ไปช่วยกันเอาไปช่วยกินเอาไปช่วยกินโอ้ได้อันนี้อยู่นะได้พอกินอยู่นะพี่ปุ๊กนะอย่างช่วงเช้าๆอะไรเงี้ยขมายก็คือเมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าก็ลุกมาก็ไปรดน้ำผักก่อนเนาะไม่รดน้ำผักช่วงสายเพราะว่าเดี๋ยวใบเขาจะไหม้ได้แล้วก็เพื่อผสมเกสรฟักทองญี่ปุ่นเพราะว่าก่อนหน้านู้นคือลูกมาดอกมาเยอะนะไม่ติดให้เลยค่ะฟักทองญี่ปุ่นฟักทองอ่ะเราต้องช่วยเขาผสมเกสรขมายอ่ะไม่อันนี้เนาะขมายไม่ค่อยได้สังเกตเพราะว่าปลูกหลายอย่างเพื่อนๆเขาก็จะเม้นบอกให้คือน่ารักมากอะแต่ละวันนี้คือเรียนรู้จากคอมเมนต์ได้2นี่ลองมัดแบบนี้ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็คือจะมาห่อแบบนี้ค่ะก็จะใช้เป็นคิทเช่นโรลนั่นเองแล้วก็ฉีดน้ำไปให้ชุ่มเลยแบบนี้ค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนที่อังกฤษแล้วก็ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนนิดหนึ่งแพ็คไปแบบนี้ฉีดน้ำไปให้ชุ่มค่ะบางเจ้าเนาะบางคนเขาก็คือไม่รับส่งผักช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวผักจะเสียหายได้แม่เอาไปชั่งน้ำหนักดูนะก็จะประมาณ300กรัมเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะมาปิดด้วยใช้ฟอยล์เนาะใช้ฟอยล์ห่ออีกทีฟอยล์ก็จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นได้มารองกระดาษแล้วก็ใส่ใบชะพลูไปค่ะเดี๋ยวมีที่ไหมอยากใส่อันนั้นไปให้พี่ปุ๊กอ่ะไอ้อะไรนะอยากใส่โคราบี้ไปให้พี่ปุ๊กด้วยอ่ะไม่คิดว่าพี่ปุ๊กแกจะปลูกเนาะเกินต้องหาลูกน้อยๆใส่ได้ลูกเดียวค่ะ 4.7 โลค่ะพี่ปุ๊ก 4.7 โลโอเคได้ยินเสียงปลาเข้ากล่องนี้ประมาณไม่เกิน5โลเนาะไม่เกิน5โลปลาเข้าตอนนี้แม่ก็คือจัดส่งด้วยไปรษณีย์เนาะแล้วก็ปริ้นเลเบลมาแบบนี้แล้วก็คือราคาจ่ายออนไลน์ก็จะถูกกว่าที่ไปจ่ายที่ไปรษณีย์เองประมาณ90พีได้เนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราก็คือปริ้นออกมาเสร็จก็มาแปะเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จะพาเพื่อนไปส่งที่ไปรษณีย์ด้วยอ่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ในเตาอบร้อนมาก ร้อนมาก Hot test day or not Hot test day supposed to be hot test dayคาดว่าน่าจะร้อนที่สุดพี่ไมเคิลบอก Ready Seatbelt Oh yeah Oh yeah Seatbelt ปกติไพรส์นี้ก็จะห่างจากบ้านแค่10นาทีแค่นั้นแต่วันนี้ไพรส์นี้ปิดยาวไปถึงวันที่20เนาะแม่กับพี่ไมเคิลเราก็เลยต้องไปไพรส์นี้ในเมืองที่เมืองแนนวิชนั่นเองเนาะแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีมากเพราะว่าแม่ไม่ได้เข้าเมืองตั้งแต่โควิดมาน่าจะประมาณ2ปีกว่าเลยเนาะที่ไม่เคยเข้าเมืองเลยเพื่อนๆจะสังเกตว่าแม่ก็จะได้แต่คลิปตามอยู่บ้านธรรมดาคลิปอยู่บ้านนอกนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปที่ฟาร์มเบลฟาร์มแค่นั้นเองเนาะจะไม่ได้เข้าเมืองเลยอันนี้พี่ไมเคิลมาส่งที่ไปรษณีย์ในเมืองแนนวิทแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้าย
ขแม่จะแฉวบพี่ไมเคิลไปเก็บบรรยากาศที่ในเมืองมาให้ดูเนาะเพราะว่าเอาวันที่ออกไปส่งก็คือจะเป็นวันที่เอาค่อนข้างร้อนนั่นเองนี่ค่ะจัดส่งแล้วก็ชั่งน้ำหนักเรียบร้อยได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูสั้นๆเนาะเราก็จะเป็นเมืองใหม่ที่อาคาแม่เพิ่งย้ายมาด้วยจริงๆเพิ่งย้ายมาก็คือได้ครึ่งปีแล้วนะสังเกตว่าผู้คนเนาะเวลาที่อากาศดีเขาก็จะออกมานั่งตามสวนนู่นนี่นั่นแล้วก็เราจะเห็นว่าพวกคนมีอายุเนาะเขาก็ยังสุขภาพดีก็จะเจอได้ทั่วไปตามสวนสาธารณะหรือว่าในเมืองเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะ